ไม้อัดประสานไม้แปรรูปค่ะโอเคเอาแค่นี้พอแค่นี้ค่ะไม่ต้องบอกชื่อเราไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทีนี้ก็พ่อก็เสียตอนนั้นช่วงชีวิตหนูเหลือกับน้องแค่3คนแล้วบังเอิญว่าทำกิ่งพันธุ์ส้มจุกเนี่ยค่ะขายแล้วบังเอิญว่าลูกค้าเนี่ยมาซื้อส้มจุกเขาก็บอกว่าทิพย์ชอบเกษตรจริงๆหรือเปล่าแล้วทิพย์ก็บอกว่าชอบจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือตกงานค่ะไม่มีงานทำแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็ถามว่าถ้าสนใจทำเกษตรอินทรีย์นะตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาทิตย์สภัทรวรรณสูตรเป็นปราชญ์เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติอ่ะสอนทำเรื่องของไข่จุลินทรีย์หนอกกล้วยแล้วก็พวกนมหมักอะไรเงี้ยแล้วทิพย์ก็อึ้งฮอร์โมนไข่ทำยังไงเขาบอกเอาไข่มาขยำใส่น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลเอาแป้งข้าวหวานทิพย์ก็ไม่รู้เรื่องไปใหญ่เพราะไม่เคยทำอย่างนี้เลยอะค่ะกี่ปีมาแล้วเนี่ยประมาณ3ปีครึ่งค่ะโอ้ไม่นานเร็วๆนี่เองขนาดนั้นเลยนะคือพ่อเสียก็โชคดี2เดือนเลยค่ะที่จับทิศทางไม่ถูกก็หลังจากนั้นพี่เขาก็ให้เบอร์คุยกันตั้งนานถูกชะตากันแล้วก็ให้เบอร์แล้วพี่ก็บอกว่าถ้าโทรหาอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นเบอร์ที่ว่าไม่ขึ้นชื่ออาจารย์จะไม่รับแล้วก็ต้องโทรช่วงหลัง4โมงเย็นนะคะตอนนั้นคุยกับพี่ก็จบบ่าย3ก็นั่งดูนาฬิกาตลอดเวลาเลยหลัง4โมงเย็นยังไงก็จะต้องได้คุยอะไรเนี่ยโทรไปครั้งที่1อาจารย์ไม่รับสายพอครั้งที่2อาจารย์ก็ไม่รับสายอีกก็บอกว่าสงสัยว่าไม่มีบุญวาสนาที่จะทำเกษตรอินทรีย์แล้วเพราะว่าเข้าใจว่าแค่ใส่ขี้วัวก็เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วจริงๆไม่ใช่คือคนไม่รู้อะค่ะแล้วสักพักหนึ่งประมาณสัก3นาทีได้ค่ะอาจารย์ก็โทรกลับมาดีใจมากเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูมาขายส้มจุกอะไรเงี้ยก็พูดไปยาวเหยียดแล้วถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะมาวันไหนเข้าใจว่าอาจารย์มาคอร์สอบรมสอนเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่รู้อะไรเลยสักอย่างคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไรก็ไม่รู้อาจารย์ก็ถามว่าเดี๋ยวมีเครือข่ายมีอะไรไหมเครือข่ายของอาจารย์ไม่ใช่ว่าขายแบบออนไลน์หรือว่าขายไม่ใช่เชลล์สู้นะสร้างเพื่อนสร้างกลุ่มอะไรเงี้ยที่บอกไม่มีอะไรเลยสักอย่างค่ะคือไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือเกษตรอินทรีย์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาสตูลวันที่18กันยาค่ะก็รอวันอีกให้อาจารย์มาคือกะแล้วว่านั่งรถตู้ไปสตูลแน่นอนเลยถ้าอาจารย์ตื่นก็อาจารย์บอกว่าแค่มาเยี่ยมบ้านลูกศิษย์เสร็จแล้วก็นั่นนะคะพอรู้ว่าอาจารย์มาวันไหนนัดคนเลยค่ะนัดญาติขับรถเครื่องไปบอกทุกบ้านเลยค่ะว่าเนี่ยอาจารย์เกษตรอินทรีย์มาแต่ว่าเกษตรอินทรีย์คือยังบ่ฮู้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าบอกเขาอย่างเงี้ยมีหัวเชื้อด้วยก็ไม่รู้อีกหัวเชื้อยังก็ไม่รู้ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีการรวมคนกันอาจารย์มาแล้วเห็นคนเยอะประมาณเกือบ20ได้ค่ะคุยกันมีโต๊ะยาวอยู่ตัวก็นั่งกันตรงนี้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมาอีกก็ดีใจอาจารย์มาอีกแล้วตอนนั้นพอรู้ว่าอาจารย์มาตามธรรมเนียมคนใต้ถ้าใครมาถึงบ้านต้องได้กินข้าวที่บ้านกินน้ำที่บ้านทำกับข้าวไว้รอแกงหมูแกงเผ็ดหมูใส่ลูกเหลียง แล้วก็มีน้ำมีไข่เจียวมีปลาหากับข้าวดีที่สุดเลยไว้รออาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็ประทับใจตรงนี้ค่ะก็บอกเดี๋ยวก็มาอีกก็งงไม่รู้จักกันอะไรแล้วมาให้ถึงบ้านตอนอาจารย์มาไม่ถือว่าขับมอไซค์ไปรับนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อบรมครั้งที่หนึ่งอาจารย์นัดวันมาก็จริงหรือไม่จริงอาจารย์มาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโชคดีอาจารย์มานัดคนครั้งที่หนึ่งประมาณ300คนได้นะคะที่นี่นะที่นี่นะค่ะตรงนี้ค่ะใช้เต็นท์สองหลังโชคดีมีสากลแล้วทีนี้ไม่มีตังค์อีกเพราะว่าตกงานแล้วก็เงินเก็บก็ยังไม่มีเพราะว่าซื้อของหมดแล้วซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเกษตรทำแบบไม่รู้เรื่องอีกซื้อทุกอย่างค่ะเสร็จแล้วก็สากลควรเนียเนี่ยค่ะโชคดีผู้จัดการก็ชอบทางด้านนี้ก็บอกว่าเขาช่วยไหมช่วยออกค่าเต็นช่วยออกเรื่องเครื่องเสียงก็ไม่มีแล้วไม่รู้จักใครอีกเพราะว่าทำงานคือชีวิตอีกอ๋อเข้าใจเสร็จแล้วก็เขาออกเรื่องของเบรกวิดีใจใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นก็มีอบรมครั้งที่2คนมาก็ประมาณสัก200คนได้ค่ะลดลงเพราะว่าติดภารกิจก็มีญาติมาช่วยคนนะครับเนี่ยค่ะก็กำเนิดพระอาจารย์มาแล้วก็มีญาติมาอีกเนี่ยค่ะอาจารย์